ีใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ๋ยคนเอ๋ยคนต่างก็รู้ใจของใครก็รู้รู้ใจไม่แตกต่างกันจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอยากพ่ายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใครก็ต่างรู้นาคนเหมือนกันและหน้าตาดีหน้าตามันทำใจอยู่แล้วไม่ไปหรอกตาอยู่นี่แหละข้าวเหลืองเนี่ยครับแล้วมันดำคมเลยเกี่ยวไม่ทันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายหว่างกุ่นและคุณขวัญชนกเจริญพระกุไพศาลนะครับเรื่องเด่นประจำเย็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับขณะนี้ขยายวงกว้างไป30จังหวัดพบผู้เสียชีวิตแล้ว34คนครับค่ะซึ่งทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ตามจุดที่มีความสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในหลายจุดด้วยกันนะคะจากที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะจะเป็นการรายงานสดจากในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่โคราชนะคะที่พระนครศรีอยุธยาด้วยรวมถึงที่มหาสารคามนะคะแล้วก็ยังจะไปดูบรรยากาศที่อยุธยาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่อาคารมรินนท์ของเรานะคะก็ยังคงมีบรรยากาศที่อาสาสมัครค่ะหลั่งไหลกันมานะคะช่วยกันนำเอาสิ่งของต่างๆลำเลียงขึ้นรถนะคะเพื่อจะส่งไปให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะก็เรียกว่าเร่งช่วยกันทำงานทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูบรรยากาศสดในแต่ละพื้นที่กันนะคะแต่ว่าเริ่มกันด้วยความห่วงใยในพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมค่ะให้จัดเตรียมส่งสิ่งของพระราชทานเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะนำไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆค่ะซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดตอนนี้นะคะทำให้มีราษฎรเดือดร้อนจำนวนมากทีเดียวค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนนะคะที่ไม่สามารถดำรงชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพตามปกติได้จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมนะคะจำนวน10ล้านบาทเพื่อให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่เป็นการเร่งด่วนตามพระราชประสงค์แล้วค่ะ